สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพายและช่อง The Helper อีกครั้งค่ะวันนี้พายพาเจ้าดอกไม้สีม่วงพาสเทลที่ด้านในผนังดอกเนี่ยจะเป็นสีเหลืองสดใสหน้าตาแบบนี้มาโชว์กันค่ะซึ่งจริงๆแล้วกลีบดอกเขามีสีอื่นอีกนะคะขาวลายม่วงอ่อนแล้วก็ม่วงเข้มค่ะแต่สำหรับสีที่นำมาโชว์ในวันนี้นะคะจะเป็นสีม่วงอ่อนพาสเทลแบบนี้ค่ะซึ่งเจ้าดอกนี้ก็คือดอกช้องนางนั่นเองค่ะซึ่งชื่อภาษาอังกฤษของเขานะคะก็คือ Boost Clock Vine ค่ะ Boost ซึ่งแปลว่าพุ่มนะคะสำหรับ Vine นี่ก็แปลว่าไม้เลื้อยนั่นเองค่ะเพราะว่าจะสังเกตว่าเขาเป็นกึ่งเนื้อแข็งกึ่งเลื้อยนะคะส่วนชื่อสามัญเนี่ยก็คือ Thunbergie Anderson นะคะอย่างที่บอกนะคะชื่อภาษาอังกฤษของเขาได้บรรยายลักษณะของเขาไปแล้วค่ะเขาเป็นไม้พุ่มนะคะกึ่งต้นกึ่งเลื้อยค่ะซึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้กิ่งก็จะเลื้อยมีความเก้งก้างสักเล็กน้อยอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับ เราสามารถตัดแต่งทรงเพื่อให้กิ่งเขาเป็นทรงพุ่มตามที่เราต้องการได้ค่ะนี่คือหน้าตาภาพรวมของเขานะคะกิ่งของเขาจะเป็นกึ่งเลื้อยกึ่งต้นอย่างที่บอกค่ะแล้วก็ค่อนข้างสปิสปะน่าดูเหมือนกันค่ะถ้ามองแบบเผินๆแล้วนะคะดอกของเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีความคล้ายกับดอกผักบุ้งอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพายจะเทียบให้ดูนะอันนี้คือดอกผักบุ้งนะคะทั้งสองเลยสีขาวกับที่มีสีม่วงตรงกลางนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ Morning Glory นะคะแล้วก็ช้องนางค่ะจะสังเกตว่าดอกมีความคล้ายกันอยู่มากทีเดียวค่ะดอกนะคะจะเป็นดอกเดี่ยวค่ะออกตามซอกใบแล้วก็ปลายกิ่งนะคะตอนที่ดอกยังเล็กๆ เนี่ยจะมีใบประดับสีเขียวรูปไข่แบบนี้นะคะ2 อันบางคนก็บอกว่าเหมือนไข่บางคนก็บอกว่าเหมือนหัวใจหรือใบโพค่ะใบประกบการพุ่มดอกตูงไว้เกือบมิดค่ะเมื่อดอกบานแล้วนะคะเจ้าใบประดับนี้ก็จะมาอยู่ที่โคนของดอกนะคะหุ้มอยู่เกือบมิดเลยทีเดียวค่ะและเมื่อดอกบานเต็มที่นะคะจะมีขนาดประมาณ 3-4 เซนด้วยกันค่ะซึ่งตรงปลายนะคะจะเป็นกลีบขนาดใหญ่ประมาณ5กลีบค่ะเชื่อมกันเป็นหลอดขนาดใหญ่นะคะสีก็แล้วแต่ที่บอกค่ะว่ามีหลายสีนะคะตั้งแต่ขาวชมม่วงอ่อนม่วงเข้มค่ะนี่ค่ะจะมีลักษณะคล้ายแตรแบบนี้นะคะถ้ามองด้านข้างนะคะตรงกลางดอกนะคะหรือผนังดอกค่ะจะเป็นสีเหลืองสดใสนะคะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมจะเห็นสีเหลืองอยู่รำไรอยู่ข้างในกลีบนะคะอันนี้เป็นลักษณะเด่นของช้องนางเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะช้องนางเนี่ยให้ดอกได้ตลอดปีค่ะแต่จะให้ดอกดกในช่วงหน้าหนาวนะคะเวลาบานเนี่ยก็จะบานพรึบพร้อมกันทั้งต้นนะคะให้ความสวยงามไปอีกแบบนึงค่ะแต่น่าเสียดายนะคะดอกสวยขนาดนี้บานแค่ 2-3 วันเองค่ะซึ่งบานไม่นานเลยเนาะแล้วก็เมื่อดอกร่วงนะคะจะมีทรงดอกเหมือนเดิมเลยค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้คือดอกที่ร่วงนะคะทรงดอกจะเหมือนเดิมแต่ถึงแม้จะบานไม่นานก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาให้ดอกได้ตลอดทั้งปีค่ะนี่คือความน่ารักของเขาตรงนี้ค่ะเมื่อดอกร่วงนะคะก็จะติดผลนะคะผลจะมีรูปร่างสามเหลี่ยมค่ะเมื่อแก่จะแตกออกนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีเมล็ดอยู่ที่เล่ามีคือที่เล่ามาคือตามตำราบอกนะคะแต่ว่าส่วนตัวพายเองยังไม่เคยเจอเมล็ดของเขาเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังปลูกได้ไม่นานด้วยค่ะถ้าใครเคยเห็นเมล็ดหรือยังไงเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะและจากการที่เจ้าช้องนางเขามีเมล็ดแบบนี้ค่ะนั่นก็คือเป็นหนึ่งในวิธีการขยายพันธุ์นะคะช้องนางสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งการเพาะเมล็ดปักชำกิ่งหรือตอนกิ่งค่ะซึ่งเชื่อว่าการเพาะเมล็ดนี่แหละค่ะทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ขึ้นมานั่นก็คือพันธุ์ด่างนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าการที่เราเพาะเมล็ดมีโอกาสในการกลายพันธุ์สูงนะคะแล้วก็อาจจะกลายพันธุ์มาเป็นพันธุ์ด่างถาวรแบบนี้ค่ะแต่วิธีการที่นิยมกันก็คือจะเป็นวิธีการปักชำนะคะคราวนี้มาดูใบกันบ้างนะคะสำหรับยอดอ่อนของดอกช้องนางนะคะจะมีสีแดงอมระเรื่อเขียวแบบนี้ค่ะซึ่งเมื่อเขาใบแก่ตัวเนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นสีเขียวสดค่ะสวยงามตัดกับสีดอกสำหรับใบนะคะก็จะออกเป็นใบเดี่ยวตรงกันข้ามกันนะคะใบเป็นรูปไข่ค่ะซึ่งสังเกตว่าตรงขอบใบนะคะจะมีรอยหยักแบบคลื่นนะในส่วนของลำต้นนะคะจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้ค่ะสำหรับต้นช้องนางนะคะสามารถปลูกลงดินกลางแจ้งเป็นกลุ่มก้อนหรือลัดล้อเป็นแนวรั้วก็ได้เหมือนกันค่ะหรือว่าจะปลูกลงในกระถางเป็นไม้กระถางตัดแต่งให้เป็นพุ่มก็สวยเหมือนกันค่ะสำหรับการดูแลต้นช้องนางนะคะเนื่องจากช้องนางเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดนะคะเพราะฉะนั้นสามารถปลูกกลางแดดกลางแจ้งได้เลยค่ะหรือว่าจะปลูกในที่แดดรำไรก็โตได้เหมือนกันนะคะ
นอกจากนี้ค่ะการดูแลรักษาก็คือเป็นการตัดแต่งทรงพุ่มค่ะเมื่อเราตัดแต่งทรงพุ่มก็จะมีการแตกยอดออกมาซึ่งยอดที่แตกออกมาเนี่ยค่ะก็จะให้ดอกค่ะหลังจากนั้นบำรุงด้วยปุ๋ยครอบเดือนละ 1-2 ครั้งแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นนะคะเขาชอบแดดก็จริงแต่ว่าต้องมีความชื้นที่ชุ่มชื้นเพียงพอนะคะในส่วนของดินนะคะเขาจะชอบดินที่โปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีอย่างดินร่วนปนทรายค่ะจะเห็นว่าการดูแลก็เหมือนดอกไม้ธรรมดาทั่วไปเลยค่ะคิดว่าช้องนางน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของใครที่อยากได้ไม้ดอกให้ดอกบ่อยให้ดอกทั้งปีแล้วก็ดอกมีสีม่วงสวยพาสเทลแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ใครที่อยากได้ต้นช้องนางไปปลูกลองติดตามลิงก์ข้างล่างนี้นะคะสุดท้ายต้องขอขอบคุณภาพประกอบจากเพจต่างๆนะคะที่พายได้ใส่เครดิตไว้ในรูปแล้วขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย